ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Night Life มันเป็นมิติใหม่ของการ Coffee Show ใส่ใจทุกอย่างนะฮะเหมือนคนบ้าดาราที่แบบเอารูปอยากจะไปทำหน้าแบบนั้นเลยนะผมจัดอยู่ในประเภทนั้นเลยครับคนทุกคนหลายๆคนก็จะกลัวตายแต่ผมไม่กลัวตายฮะผมมีกำไรตั้งแต่ผมบริจาคร่างกายไปแล้วเคยคิดที่จะยิงตัวตายหลายครั้งแล้ว2021เพื่อ3ก็ต้องมาถามว่าสิตายหรือว่าบ่ตายมีแค่ลมหายใจแผ่วแค่เหือกท้ายบนทำลายของเขาค่ายเพลงที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับโควิดค่ะกลับไปแล้วกับทุกคนกลับแยกย้ายกันไปอยู่ใครอยู่จังหวัดอะไรบ้านไหนไปอยู่กับบ้านลูกร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะได้ข่าวว่ากำลังจะเปิดให้ทุกคนต้องซื้อกับบ้านนี่คือที่มาของการที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลย นำเสนอโดยน้ำดื่ม Regency ตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่เรื่องจริง Night Life ครับซึ่งเราจะมาพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกคืนวันเสาร์16:40 นโดยประมาณทางช่อง7 HD นั่นเองครับคุณผู้ชมครับช่วงสถานการณ์แบบนี้ผมว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากๆของพวกเราทุกๆคนเลยแหละครับไม่มีใครไม่ได้รับผลกระทบไม่มีใครไม่เจ็บปวดกับเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่ผมเชื่อว่าเราเนี่ยจะต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับและเรื่องจริง Night Life ของเราในค่ำคืนนี้ขอเป็นอีกส่วนหนึ่งในการมอบกำลังใจมอบแง่คิดดีๆและมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมนักสู้ชีวิตทุกคนครับผ่านเรื่องราวของแขกรับเชิญที่เคยมาพูดคุยกันในรายการนี้ด้วยเริ่มกันที่เรื่องราวของเจ้าพ่อก๊อปปี้โชว์ที่ฮอตที่สุดในยุค90พี่ไมเคิลตั๋งไปติดตามเรื่องราวของเขากันเลยครับอะไรก็ทำกันไปไม่ต้องไปสนใจจะลุกขึ้นดินเต้นแรงเต้นกาชายก็ไม่ว่ากันอยากกินจะดื่มจะกลับไปนอนขยะไปดึงดันอย่าอ่อนซ้อมแล้วกันนะมันอันตรายเอาถ้ามองไปคิดว่าจะมีแต่ปัญหาคิดไปคิดมาไม่ได้คิดคอยวางนอกจากจะได้สัมผัสกับศิลปิน1 2 3 4มันเยอะอ่ะผมยังมีโอกาสได้สัมผัสกับไมเคิลแจ็คสันอย่างใกล้ชิดครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับไมเคิลตั๋งก็ไปโชว์ครับนี่จะบอกว่าดีใจมากเลยพี่คือคนทำงานในวงการเหมือนกันน่ะเวลาคนที่เราแอบปลื้มเราดูแต่เด็กเงี้ยเราชื่นชอบเราได้มานั่งคุยด้วยกันอย่างเงี้ยพี่เหมือนกันฮะสุดยอดงั้นถามก่อนตอนเนี้ยพี่ณวันนี้เลยอ่ะพี่สามารถก๊อปปี้ได้กี่คนผมมีอยู่86เมดเล่ฮะตอนนี้เดี๋ยวนี้ผมจะเล่นเป็นเมดเล่อย่างเล่นเมดเล่ของพี่ป้อมอัศนีเพลงฮิตของพี่ป้อมทั้งหมดใช้เวลา15นาทีต่อ1เมดเล่15นาทีเมดเล่ของพี่แอดคาราบาวเนี่ยพี่แอดคาราบาวมีเพลงเป็น100เพลง 1,000 เพลงใช่ผมก็16 นาทีจะเป็นเพลงฮิตของพี่แอดหมดเลยต่อเนื่องป๊อปสนุกเลยจากที่ก๊อปปี้มาทั้งหมดพี่คิดว่าพี่ก๊อปเหมือนใครมากที่สุดผมว่าเสียงผมเนี่ยเหมือนมีหลายคนบอกว่าเหมือนพี่นิกเนื้อนามกับเหมือนสามารถแท้กรุณผมว่าเหมือนสามารถขอฟังนิดหนึ่งเพราะว่าเนี่ยเสียงพูดมันก็แป่นๆเหมือนนะสวัสดีครับนะสบายดีนะครับนะเหรอจากทั้งหมดเนี่ยพี่คิดพี่เหมือนกับพี่สามารถมากที่สุดครับผมว่าเสียงพูดเสียงโดยธรรมชาติเนี่ยผมคนบ้านเดียวกันด้วยคนฉะเชิงเทราด้วยกันด้วยมันก็เลยมีสำเนียงของคนฉะเชิงเทราอยู่ครับครับใครก๊อปปี้ยากที่สุดยากทุกท่านนะฮะยากทุกท่านเลยใครคิดว่าอย่างเช่นพี่เล็กธานินทร์อินทรเทพเนี่ยเสียงเขาจะต่ำร้องเบาใช่ไหมคิดว่าเออยังไงเสียงก็ไม่ช้ำพี่เล็กก็ยังไงไม่มีเสียงแหบร้องเบาร้องสบายผมคิดว่าง่ายเราชื่นชอบเพลงของเขาพยายามดัดเสียงให้เหมือนที่สุดแล้วก็ชื่นชอบหลายๆบทเพลงของเขาแต่รู้ไหมฮะว่าวิธีการจับไมค์ของพี่เล็กโคตรยากเลยฮะทำไมพี่เล็กเขาจะจับไมค์ด้วยนิ้วก้อยฮะใครที่เป็นแฟนพี่เล็กจะรู้
ย่างสมมติเป็นไมโครโฟนเนี่ยเขาจะจับอย่างเงี้ยเขาเอานิ้วก้อยไปข้างล่างอย่างเงี้ยจะเป็นไวเลสหรือว่าจะเป็นไมสายเขาจะจับแต่นี่ธรรมชาติของเราผมจะจับไมกลุ่มหัวเหมือนพี่ตูนบอดี้แสลมไงเพื่อจะควบคุมโทนแหลมให้ทุ้มให้แหลมให้ยังไงผมจะควบคุมด้วยมือด้วยอีกฮะเหมือนคนที่เป่าปีเป่าทำเป็ดเนี่ยเขาจะควบคุมเสียงด้วยปากเข้าปากมากต่างปากไหมอย่างไม้ผมเนี่ยก็ควบคุมด้วยการควบคุมนิ้วเหมือนกันจะให้แหลมจะให้โลมจะให้มิดจะให้ไฮอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่พี่เล็กธานินเนี่ยเขาจะเน็บอย่างเงี้ยตลอดฮะไม่ว่าจะไม้ใหญ่ขนาดไหนคุณลองไปเน็บอย่างพี่เล็กธานินอินทิราเทพเนี่ยไม่ถึง10นาทีนะแต่คิวกิน มันยากตรงนี้นะฮะแต่ใครไม่ก็สังเกตก็จะไม่รู้นะฮะแล้วพอพยายามทำไม้หนีบไม้อย่างเขามันก็สามารถที่ออกเสียงอย่างเขาได้ด้วยจากดินก้อนเดียวฉันเคี้ยวฉันปานเนี่ยแต่ถ้ามาจับไม้เองมันผมพยายามทำให้เหมือนที่สุดว่าเอ๊ะเขาจับไม้อย่างนั้นมันจะมีผลอะไรกับเสียงแต่นี่พอจับอย่างนั้นแล้วออกมาห่างๆหน่อยแล้วก็ออกเสียงเบาๆครับเฮ้ยมันก็ได้นี่ว่าอย่างเงี้ยฮะครับผมนั่นคือพี่เล็กหนึ่งตัวอย่างครับครับแล้วอย่างพี่แอดอ่ะพี่แอดคาราบาวเหรอฮะการคอนโทรลไม้เนี่ยพี่แอดจะต้องมีไม้ตั้งอยู่ที่ขาไม้ครับเพราะฉะนั้นคอนโทรลยังไงอ่ะผมก็ทิ้งเขียงไปข้างๆอย่างเช่นไม้จะรับตรงกลางตรงๆใช่ไหมตรงๆอย่างเงี้ยตรงๆอย่างเงี้ยทางบ้านเห็นว่าตรงๆผมก็จะเขียงไปข้างๆพี่น้องครับกัญชายาเสพติดเนี่ยนะครับเนี่ยแต่ถ้าไปอย่างเงี้ยพี่น้องครับเนี่ยมันจะมีโลเข้าไปด้วยเสียงโลมันจะเข้าด้วยครับมันจะพึ่งเงี้ยมันจะไม่คล้ายพี่แอดเท่าไหร่ผมจะเขียงไม้ไปเงี้ยแล้วก็พูดให้ดังๆพี่น้องครับครับอย่างเงี้ยมันจะเต็มแล้วจะไม่มีโลเข้ามาแล้วอย่างนี้ในการก๊อปปี้แต่ละคนเนี่ยพี่ต้องใส่ใจในรายละเอียดขนาดไหนใส่ใจทุกอย่างนะฮะผมถึงขั้นแบบไปดูอย่างเช่นวิกของพี่เสกโลโซอย่างเงี้ยผมก็สั่งตัดวิกแท้เลยนะฮะหมื่นกว่าบาทแล้วก็ไปซอยกับร้านที่พี่เสกซอยเหรอไปแล้วก็ช่างคนที่ซอยให้เสกด้วยต้องหาให้ได้ว่าคนไหนครับคนที่ซอยผมให้พี่ป้อมอัศนีก็คือมือกลองวงไมโครผมต้องไปหาพี่เขาแล้วให้เขาซอยให้นะฮะแล้วก็ร้านที่ไปทำผมให้ฟอร์ดศพชัยกายุเสนก็จะเป็นร้านที่ทำวิกผมที่มีชื่อเสียงผมจะต้องไปที่นั่นแพงขนาดไหนก็ต้องจ่ายให้คนที่ทำผมให้กับคนนั้นเลยฮะอย่างน้อยมันมาพอประสายหน้าแล้วมันไม่เหมือนแต่เรายังภูมิใจว่าเฮ้ยเราทำกับช่างคนที่ทำให้ศิลปินคนที่เราชอบนะนั่นแสดงว่าการก๊อปปี้ของพี่คือนอกจากรายละเอียดแล้วเนี่ยพี่ต้องการจะมีบางส่วนในร่างกายเขาอะที่เหมือนกับเขาเลยต้องการนะต้องการอย่างนั้นใช่เหมือนคนบ้าดาราที่แบบเอาลูกอยากจะไปทำหน้าแบบนั้นเลยนะผมจัดอยู่ในประเภทนั้นเลยฮะประเภทนั้นครับในยุค90ผู้ชายคนนี้คือตอนนั้นใน90เรามีศิลปินดังมากมายคนนี้ก็คือหนึ่งในศิลปินดังแต่จะเรียกว่าดังยามค่ำคืนก็ว่าได้ใช่ไหมพี่คิดว่าอะไรทำให้ตอนนั้นเนี่ยคนต้องมาจับจองโต๊ะรอดูพี่มันเป็นมิติใหม่ของการก๊อปปี้โชว์นะครับก๊อปปี้โชว์ต้นแบบนั่นคือพี่ซ่าหมาวออาจารย์ซ่าหมาวอนั่นก็คือเล่นเป็นฟอกซองเป็นภาพเขียนเป็นล้อเลียนเป็นการ์ตูนของผมเนี่ยมันจะอัปเกรดขึ้นมาตรงที่เป็นสติงเป็นตั้งแบบรุ่นใหม่แล้วก็อะแดปผมก็มีอุปกรณ์ผมมีการเอ็นตัวมีการมีสลิงสไลด์เป็นแบทแมนเนี่ยผมห้อยโหนแล้วก็ผู้หญิงใครอย่าแตะผมก็เอามอไซค์ขึ้นมาปั่นยิงหลีดที่บนเวทีครับฮะแล้วก็กระแทกมีเจเน็ตเขียวมาท้อนท้ายเป็นผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะแล้วก็จะล้อเลียนโฆษณาอย่างเงี้ยครับผมทำไมหัวเทียนบอดตาตัดไม่ติดอะไรโฆษณาอะไรดังลูกอมอะไรดังก็จะเอามาโฆษณาเอามาเล่นที่เวทีมันก็จะขำแสดงว่าพี่ก็เก็บรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นในช่วงเวลานั้นใช่ครับทุกครั้งที่ขึ้นมันก็เลยเป็นการอัปเดตในการโชว์ของเราทุกครั้งที่ขึ้นทุกคนหัวเราะเต็มที่โอ้โหมันมากๆเลยฮะแต่ว่ายุค90น่ะที่ถือว่ารุ่งมากรุ่งมากเลยพี่มีงานมาต่อเนื่องกันมาทุกวันจะเรียกว่าต่อเนื่องมาหลายปีก็ได้ครับแล้วมาถึงวันนี้เลยพี่2021เกิดอะไรขึ้นมันก็ตามยุคการสมัยฮะผมว่ามันเป็นวาระของผมมันเตือนผมมาเมื่อ7ปีที่แล้วแล้วว่าในช่วงเอ๊ะเฮ้ยทำไมวันที่31ธันวาคมเนี่ยปกติเราจะต้องมีงานตั้งแต่เดือนตุลาแล้วเขาต้องจองตั้งแต่เดือนตุลาแล้วมันก็เอ้ยกลายเป็นจองพฤศจิกากลายเป็นจองธันวากลายเป็นแบบว่าวงที่เขาเลือกไว้แล้วก็เกิดเอ็กซิเดนต์อุบัติเหตุแล้วผมไม่แทนมันก็มันสอมาตั้งแต่นั้นแล้วฮะ7ปีหลังมันเนี่ยวันที่31ธันวาผมไม่มีงานจากที่มันมีงานให้ผมเลือก3-4 งานเนี่ยมันก็เป็นตัวฟ้องแล้วว่าเฮ้ยก๊อปปี้มากก๊อปปี้มันมีเยอะขึ้นลูกหลานเรามีเยอะขึ้นมามากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าอายุงานของเราถดถอยลงไปหรือเปล่า
หรือว่าพฤติกรรมในการที่เราไปแสดงแล้วก็ไปโวกเวกวายกับลูกน้องอะไรมากเกินไปหรือเปล่าเป็นเรื่องมากกับซาวกับอะไรเขาหรือเปล่าแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะฮะเราต้องการคุณภาพเรามีมาตรฐานของเราเข้าใจพี่ครับถ้าคนทำงานจะรู้คนมุดมีวุฒิภาวะจะรู้ผู้บริหารจะรู้แต่ว่าท่านผู้ชมเขาเห็นแล้วเขาก็ไม่อาจจะไม่รู้ว่าบางทีผมก็กึ่งการแสดงนะมีด่าด้วยเฮ้ยอะไรเงี้ยแค่กึ่งการแสดงแต่เขาก็ยังดูออกเพราะว่าสายตาที่เราสื่อไปแล้วเขาสัมผัสไม่ได้แล้วพี่ทำใจยังไงจากอยู่ระดับสูงสุดเลยอ่ะจนวันหนึ่งเนี่ยอย่างวันเนี้ยเป็นแบบเนี้ยมันก็ต้องอยู่ให้ได้ก็ไม่ต้องทำใจอะไรฮะถ้าภาพเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้ยิ่งเป็นช่วงของยุคโควิดแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราคนเดียวมันเกิดขึ้นกับคนทั้งโลกเพราะฉะนั้นเราก็เป็นหนึ่งในโลกนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ให้ได้แต่นี้พื้นฐานของผมเนี่ยพื้นฐานของการเป็นเด็กวัดผมว่ารู้จักกินโลกจ่ายใช้กินกล้วยกินไข่วันละ2ฟองกินข้าวต้มถุงละ10บาทกินน้ำเต้าหู้ถุงละ8บาทอย่างเงี้ยมันก็ใช้เงินวันนึงไม่ถึง200อยู่แล้วมันก็อยู่ได้ฮะก็เลยอยู่ได้ก็ไม่เป็นไรคือถ้าบอกใครที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ตังเนี่ยจะรู้ว่าเป็นคนที่ perfectionist เป๊ะมากเรื่องการทำงานครับผมแต่เวลาที่เราเป๊ะมากเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับง่ายๆเลยภาษาชาวบ้านมันจะมีความเรื่องมากเข้ามาบวกใช่ครับเสียงต้องอย่างนี้ไมค์สปีกเกอร์ลำโพงต้องแบบนี้ใช่ไหมพี่มีคนเข้ามาเอามาว่าพี่ตังเรื่องค่อนข้างจะเรื่องมากอันนี้จริงมากเลยฮะไม่เอาเหรอยอมรับเลยเหรอมากเลยฮะมันมากซะจนที่แบบแต่ว่าก่อนแสดงก่อนจะแสดงเนี่ยผมจะไปยกมือไหว้กับทุกฝ่ายทุกแผนกอยู่แล้วว่าผมต้องการแบบนี้นะ1 2 3 4นะจนเสร็จแล้วเวลาผมเล่นเนี่ยเค้าก็จะเล่นมือถือเค้าก็จะยืนดูบุหรี่แล้วกอดอกแบบดูผมแล้วขำอย่างเงี้ยลืมข้อตกลงที่เราบอกไว้มันก็เลยเป็นที่ล่ำลือกันหรือเปล่านะฮะคือต้องบอกอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะครับว่าตอนนี้รูปแบบของการรับงานพี่ตังเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เขากลายเป็นของขวัญวันเกิดของขวัญวันเกิดเขาคือมีคนจ้างพี่ไปงานเซอร์ไพรส์วันเกิดอย่างเงี้ยเหรอครับวันเกิดของเขาเนี่ยอย่างเช่นงานของไมเคิลตังทุกวันเนี่ยนะมันจะเป็นงานแบบว่าเป็นวันเกิดของผู้ใหญ่ของเจ้าของนมเจ้าของกิจการพีเคจะให้ผมเนี่ยเป็นของขวัญไปเล่นงานวันเกิดวันนี้ที่หมู่บ้านนี้นะครับแล้วมารับตังค์กับพีเคอย่างเงี้ยแล้วผมไปเล่นแบบผมก็รับตังค์หลักไม่ถึงหมื่นแต่ผมร้องเพลงที่ผมชอบที่ไม่ได้โชว์ในเวทีที่เล่นเลยอย่างเช่นเพลงของพี่ปั่นพี่แต้มชลาพี่เล็กธานินเพลง Bird กับ Heart เพลง The Impossible เนี่ยที่ไม่สามารถที่จะร้องโชว์บนเวทีได้ผมไปร้องที่นั่นน่ะตั้งแต่ 6:00 น.จนถึง 17:00 น.ผมก็ได้ทิปเยอะแล้วมีคนดู10คน20คนร้องที่ริมสระน้ำของเขาเครื่องเสียงตู้ลำโพง10นิ้วเบาๆสบายๆก็มีงานมันจะเป็นแบบนี้แหละมันไม่ใช่โชว์อลังการออกมาเป็นไมเคิลแจ็คสันเอ็นตัวเต้นหวือหวาแล้วก็มีแบรนด์อะไรมาเต็มบอดแบรนด์แล้วไม่ใช่งานผมจะเป็นแบบนี้แล้วมันก็เลยเป็นช่องทางของเราไงแล้วก็แสดงว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากจะจ้างให้พี่ตังเนี่ยเป็นของขวัญวันเกิดให้กับคนที่คุณรักก็สามารถติดต่อได้ครับหรือว่าไปเป็นเซอร์ไพรส์ของเจ้าของงานที่เขาชอบพี่อ้อพงพัฒน์เนี้ยแต่พี่อ้อตัวจริงมาไม่ได้ด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้มาแล้วพี่หลายอย่างครับเนี่ยนะผมก็ไปเป็นพี่อ้อเขาชอบพี่อัมพลพี่หนุ่ยอัมพลผมก็ไปเป็นพี่หนุ่ยอัมพลแล้วสามารถจ้างได้จ้างได้โอเคผมไปเป็นพี่ป้อมแล้วเพลงพี่ป้อมเพียบเลยไปเป็นพี่แอดพี่แอดเพลงพี่แอดร้อง4ชั่วโมงก็ยังไม่หมดสบายเลยอ่ะคือต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าคืนนี้แขกของผมเนี่ยน่าประทับใจแล้วก็น่าเรียนรู้มากคือจะบอกว่ารอสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวเขาพักโฆษณาสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อแล้วผมมั่นใจนะครับว่าคุณผู้ชมของเราเนี่ยยังมีโอกาสได้เรียนรู้อะไรอีกเยอะจากชีวิตของผู้ชายที่เขาเรียกตัวเองว่าไมเคิลตังสักครู่เดียวครับคนทุกคนหลายๆคนก็จะกลัวตายแต่ผมไม่กลัวตายฮะผมมีกำไรตั้งแต่ผมบริจาคร่างกายไปแล้วเคยคิดที่จะยิงตัวตายหลายครั้งแล้วก็ต้องมาถามว่าสิตายหรือว่าบ่ตายมีแค่ลมหายใจแผ่วๆแค่เหงื่อสุดท้ายบนไทม์ไลน์ของเขาค่ายเพลงที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับโควิดค่ะกลับไปแล้วกับทุกคนกลับแยกย้ายกันไปอยู่ใครอยู่จังหวัดอะไรบ้านไหนไปอยู่กับบ้านร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะได้ข่าวว่ากำลังจะเปิดให้ทุกคนต้องซื้อกลับบ้านนี่คือที่มาของการที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลย เรื่องจริง Night LifeUh-huh.
แฟนรายการของเราผู้นี้แจ้งเรื่องเข้ามายังเพจรายการเรื่องจริงผ่านจอโดยเล่ารายละเอียดพฤติกรรมที่ทำให้เขาประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้พร้อมภาพวิดีโอที่ถูกบันทึกเอาไว้เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้อื่นต่อไปวันนั้นก็เป็นวันที่ประมาณ17มิถุนายน59นะครับเวลาก็ประมาณ10โมงเช้านะครับขับรถจากกรุงเทพจะกลับบ้านไปหาลูกนะครับที่บุรีรัมย์นะครับขับไปคนเดียวนะครับจะขับรถกลับแป๊บเดียวผู้ชายคนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านไปหาครอบครัวเนื่องในวันหยุดโดยใช้เส้นทางกรุงเทพสระบุรีอย่างทุกครั้งแต่จู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาช่วงเลยบางน้อยไปประมาณ2กิโลนะครับก็คือช่วงนั้นเนี่ยที่เกิดอุบัติเหตุเพราะว่ามีโทรศัพท์เข้าไร้สายนะฮะก็เลยหันไปมองโทรศัพท์หลายครั้งนะฮะเมื่อโทรศัพท์ดังหลายครั้งประกอบกับถนนด้านหน้าก็ดูออกจะโล่งเขาจึงตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คทันใดนั้นกลับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ใช้ประจำครับแต่ส่วนใหญ่จะใช้ช่องทางด่วนมากกว่าสถานีเกิดเหตุเป็นช่องทางคู่ขนานครับโค้งมากกว่าช่องทางด่วนนะครับหันมาดูทางครั้งแรกมันก็เป็นทางตรงนะฮะพอหันกลับมาดูโทรศัพท์แล้วหันกลับมามันเป็นทางโค้งนะครับรอขึ้นไปแล้วนะครับแต่คือพวงมาลัยมันสั่นแล้วก็มันบังคับไม่ได้แล้วครับผมพอหักมาทางซ้ายปุ๊บรถก็หมุนเลยแม้ว่าตัวเขาเองจะได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ความตั้งใจที่จะกลับบ้านไปหาลูกในวันหยุดต้องยกเลิกไปเพราะต้องจัดการกับรถที่เกิดอุบัติเหตุจนพังยับเยินไหนจะต้องเสียเวลาและก็ทรัพย์สินด้วยเป็นโชคดีของผมนะครับที่ไม่ได้หมุนไปชนเสาไฟฟ้าหรือว่าต้นไม้ใหญ่เลยทำให้ไม่ได้รับบาดเจ็บในใจก็คิดว่าเขาไม่น่าเกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะครับผมเพราะว่ามีคนที่บ้านรออยู่นะครับทุกวันนี้ขับรถก็ถ้าจะรับโทรศัพท์หรือว่าดูไลน์ดูเฟซก็ส่วนใหญ่ก็ต้องจอดรถครับเพราะว่าแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยอาจจะทำให้ถึงชีวิตได้นะครับเหตุการณ์นี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าไม่ว่าคุณจะมีความชำนาญแค่ไหนแต่หากตัวเรานั้นประมาทก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเวลาอย่างเหตุการณ์นี้เพียงแค่ก้มหน้ามองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีแต่กลับทำให้เกิดอุบัติเหตุอย่างที่เกิดขึ้นครับสองพันยี่เอ็ดเพื่อสามก็ต้องมาถามว่าสิตายหรือว่าบ่ตายมีแค่ลมหายใจแผ่วแผ่วแค่เหงื่อหายบนไทม์ไลน์ของเขา
่ายเพลงที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับโควิดค่ะกลับไปแล้วกับทุกคนกับแยกย้ายกันไปอยู่ใครอยู่จังหวัดไรบ้านไหนไปอยู่กับบ้านลูกร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะได้ข่าวว่ากำลังจะเปิดตอนช่วงที่รัฐบาลบอกให้ทุกคนต้องซื้อกับบ้านนี่คือที่มาของการที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยคนทุกคนหลายๆคนก็จะกลัวตายแต่ผมไม่กลัวตายฮะผมมีกำไรตั้งแต่ผมบริจาคร่างกายไปแล้วเคยคิดที่จะยิงตัวตายหลายครั้งแล้วนำเสนอโดย Car for Cash อันเนี้ยนะถ้าไปดูกับไปเปรียบเทียบกับปกเทปหรือว่าไปเปรียบเทียบกับ MV คุณจะรู้เลยครับว่ามันเหมือนจริงๆนะฮะพี่เสกโลโซแต่ก่อนเนี้ยใส่เสื้อของโลโซยังไงนะครับพี่ป้อมอัศนีพี่แอดคาราบาวพัฒนาการของพี่แอดยังไงผมก็ตามนะครับก็หลายๆแบบหลายๆอย่างนะครับนำเอามาประยุกต์ผนังที่ห้องเนี่ยฮะผมมีความภูมิใจว่าด้วยอาชีพผมเนี่ยเป็นอาชีพนักร้องเพราะฉะนั้นนักร้องมันต้องคู่กับเทปคู่กับซีดีนะฮะผมจะเรียงว่าอ้าวนีโน่ก็นีโน่นะนีโน่ก็นีโน่ครับที่เป้าสายยันก็สายยันมาเลยนะครับนะฮะเนี่ยนะอาจารย์หนูมิกกี้เนาะมิกกี้ก็เต็มเลยแว่นตาจะสวยนั่นเลยนะครับอันนี้ของพี่แอดคาราบาวครับเนี่ยครับอันนี้ของพี่แอดคาราบาวอย่างเดียวเลยนะฮะแทนที่จะอันเดียวก็พอแล้วผมต้องเอาเหมือนที่สุดฮะนี่เยอะไหมฮะเยอะไหมครับโอ้โหก็จะจัดอย่างเงี้ยเป็นโซนเสื้อผ้าที่ต้องไปใช้การแสดงนะครับนี่นะชุดนี้เป็นพี่ติ๊กทีโร่ก็จะมีติ๊กทีโร่อีกแบบนึงอันนี้ติ๊กแบทแมนนะครับติ๊กแต่งเป็นแบทแมนนะครับเนี่ยของไมเคิลก็อย่าลืมไมเคิลมีไมเคิลขาวแดงกับไมเคิลดำนะครับอย่าลืมเฮดเซตกับเบลแพ็คนะครับจะต้องเพราะไมเคิลเขาร้องเพลงด้วยเฮดเซตอันนี้ก็ถือว่าเป็นบรมครูของเรานะฮะไมเคิลแจ็คสันครับนี่รูดอย่างปานนี่เลยนะฮะขอเชิญครับอาจารย์ไมเคิลนี่ผมกว่าจะได้เนคไทตัวนี้มานะครับลำบากมากเลยนะฮะเนคไทนี่ฮะเนคไทของครูไมเคิลแจ็คสันนะครับนี่ฮะหนักนะครับก็ประมาณ5กิโลได้นะฮะชุดนี้นี่มุมกีตาร์นี่นะครับศิลปินแต่ละคนก็จะมีกีตาร์เป็นเอกลักษณ์กีตาร์ตัวที่แพงที่สุดนะครับนี่มาเลยจับแบบไม่ลังเลนะฮะกีตาร์พี่กิติกีตาร์ปืนครับอันนี้ก็จะเป็น1ใน100ตัวนะฮะแล้วผมไม่ตัวที่เท่าไหร่แล้วฮะนี่ดูตรงนี้เลยครับ098ฮะของพี่แอดคาราบาว099ครับของพี่แอดคาราบาวก็จะมี009กับ099ก็อยู่ในกรุ๊ปเนี่ยฮะมีชื่อว่าไมเคิลตังเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้ราคา 78,000 บาทครับก็จะมีคำไว้สอนตัวเองนะฮะทุกข์เกิดจากการยึดติดนะสุขเกิดจากการปล่อยวางแล้วก็เขาไม่ใช่เราเราก็จดเอาไว้เตือนตัวเองไว้ใช้คุณผู้ชมครับเราอยู่กับตำนานก๊อปปี้โชว์ของเมืองไทยที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยยังคิดถึงพี่ไมเคิลตังของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมอาจจะชินกับภาพคนในวงการเมื่อมาถึงจุดที่ไม่มีงานไม่มีเงินชีวิตต้องลำบากต้องการความช่วยเหลือแต่ชีวิตของพี่ตังเนี่ยจะเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องนี้เลยถามเลยดีกว่าพี่เมื่องานไม่เข้าไม่มีรายได้ครับพี่ตังเริ่มจัดการกับชีวิตตัวเองยังไงคือหนึ่งผมเป็นคนไม่เดินห้างอยู่แล้วเอาแล้วอย่างนี้วางแผนเรื่องเงินยังไงครับพี่ผมใช้วันนึงพยายามใช้อย่าเกิน200บาทเพราะถ้าวันไหนเราใช้700นั่นแสดงว่าเกินเป้า500ไป200แล้วเราจะได้เอามาทดกับวันที่เราใช้เกินไปอุ๊ยอย่างนี้ถ้าเกิดใช้700แสดงว่าต่อไปอีก3วันก็คือห้ามใช้เงินเลยถูกครับอันนี้คล้ายกันถึงเข้าใจก็เลยทำไม่ได้ใช่ก็เลยต้องลิมิตไว้นะวันละ200ครับผมไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วไม่ได้เดินห้างไม่ได้อะไรอยู่แล้วแล้วภรรยาล่ะพี่ก็ภรรยาดันไปเจอคนที่คล้ายกันคล้ายกันหรือว่าผมไปบังคับเขาก็ไม่รู้ครับผมเขาก็นั่งกินไอ้ข้าวเหนียวจิ้มพริกน้ำปลาพริกป่นน้ำปลามะนาวเมื่อวานก็กินอย่างเงี้ยอ่ะนั่นคือเรื่องการเงินแล้ววางแผนชีวิตไว้ยังไงพี่ชีวิตไม่ได้มีการวางแผนฮะฝันของผมไม่มีลูกอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรไปเพื่อใครครับ
นะฮะถ้าผมตายก่อนทุกอย่างก็จะเป็นของภรรยาถ้าภรรยาตายก่อนทุกอย่างจะเป็นของผมก็มีแค่นี้เองงั้นขอถามอะไรลึกๆหน่อยนะไม่ว่ากันนะครับสิ่งที่ผมรู้ที่ผมอ่านมาในสคริปต์ที่ผมได้มาจากทีมงานผมก็แบบว่าเฮ้ยมันจริงเหรอคือพี่วางแผนขนาดที่ว่าไม่อยากใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แล้วทุกวันนี้ผมก็ยังคิดอย่างนี้อยู่ก็คือตอนนั้นน่ะผมจะมีชีวิตอยู่เพื่อโรงเบียร์ผมทำที่โรงเบียร์เนี่ยทั้งอาทิตย์เลยอาทิตย์ก็คือแบบเป็นมนุษย์เงินเดือนน่ะทั้งเดือนเลยเสร็จแล้วก็มาโดนลดเหลือ4อาทิตย์เหลือ3อาทิตย์แล้วก็จากอาทิตย์7วันก็มาลดเหลือ5วันเหลือ3วันก็คือพระหัตถ์สุขสาวล่าสุดเนี่ยเหลือ3วันก่อนที่โควิดจะเข้ามาแต่ทีเนี้ยเรามีชีวิตอยู่เพื่อแค่รอพระหัตถ์สุขสาวกับรอกินข้าวกับเมียเวลาเลิกงานมาเงี้ยรอที่จะไปรับเมียตอนเลิกงานมันมีชีวิตอยู่แค่นี้มันไม่ได้สร้างอะไรให้กับโลกนี้เลยอย่างนี้ถ้าพี่ยังคิดอย่างนี้อยู่อะอะไรยังทำให้พี่อยากตื่นไปสู้ชีวิตทุกวันผมไม่อยากตื่นไปสู้ชีวิตผมก็อยู่ที่บ้านผมไม่ออกไปไหนแล้วนะยิ่งมีโควิดผมก็อยู่ที่บ้านเนี่ยผมก็กินกล้วยน้ำว้าเน่าๆที่มัน2 หวี 10บาท3 หวี 10บาทที่เขาขายเละเมื่อหิวก็คว้ากล้วยแล้วกินน้ำกินกล้วยกินน้ำกินกล้วยกินน้ำก็แค่นั้นเอาไหนอย่างน้อยบอกได้ว่าพี่คือหนึ่งในต้นแบบของวัยรุ่นยุค90คือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าบนเวทีเนี่ยคนนี้คือก๊อปปี้โชว์ที่หาคนเรียนแบบได้ยากแต่ชีวิตจริงที่คุยกับพี่ต่างวันนี้ผมมั่นใจว่าผู้ชมน่าจะได้อะไรหลายๆอย่างอย่างนึงที่พี่อยากให้คนดูของเราได้เรียนรู้จากชีวิตพี่คืออะไรครับผมว่ากินใช้อย่างประหยัดนะฮะมันก็จะไม่เดือดร้อนจะไม่เดือดร้อนคนรอบข้างทั้งหมดเลยไม่เดือดร้อนองค์กรไม่เดือดร้อนประเทศชาติไม่เดือดร้อนวัตถุดิบพืชผักพวกปลาพวกไก่พวกอะไรเงี้ยมันจะไม่เดือดร้อนเลยถ้าเรารู้จักกินรู้จักใช้เรื่องการดำรงชีวิตก็อย่างที่พูดไปนะครับเพราะว่าผมใช้บรรทัดฐานของไอ้ความที่ใช้ชีวิตติดลบแล้วก็เป็นเด็กวัดมาตั้งแต่เด็กผมใช้ชีวิตมาแบบนี้เลยมันก็เลยเป็นเรื่องปกติของผมเพราะนั้นคนที่เคยใช้ชีวิตหรูกินหรูนอนหรูอะไรหรูเขาก็จะมาโลอย่างผมไม่ได้ไอ้ชีวิตโลอย่างผมก็จะไปไฮอย่างก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ท่านละครับ up to you ครับมาต่อกันที่เรื่องราวของเจ้าแม่ก๊อปปี้โชว์กันบ้างอย่างพี่เจเน็ตเขียวที่ต้องบอกว่าชีวิตของเธอชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเธอต้องเจอบททดสอบยากๆหลายต่อหลายครั้งรวมถึงช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ด้วยเลยครับเธอรับมือและมีวิธีคิดยังไงไปติดตามกันเลยครับอีกสักพักก็ล็อกดาวน์โอ้ยจับมันยุ่งมันยากมันคือลำบากในชีวิตมันกลับมาจากรอบแล้วบักโควิดเขาก็สั่งให้เฮาปิดร้านสองพันสิบเก้าระบาดเทื่อหนึ่งเอาสอยไปตึงกับเฮียร้านทอง2020ระบาดเทื่อสองมีหยังขอลองเอาไปเร่ไปขาย2021เทื่อสามก็ต้องมาถามว่าสิตายหรือว่าบ่ตายมีแค่ลมหายใจแผ่วๆแค่เหงื่อสุดท้ายบนไทม์ไลน์ของเขาเพลงนี้มันเหมาะกับชีวิตพี่ตอนนี้เลยไหมเหมาะกับชีวิตของทุกคนด้วยค่ะที่เป็นนักร้องนักดนตรีทั้งหมดแล้วก็เป็นเจ้าของร้านทั้งหมดด้วยไม่รู้ว่ามันแทนใจพี่เพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่ามันอยู่ไม่ได้แล้วมันต้องทำเพลงมามันต้องด่าโควิดมันต้องว่าโควิดก็เลยโทรบอกพี่เจมแต่งเพลงให้หนูหน่อยหนูอยากด่าโควิดแต่งมาวันเดียวพี่ร้องมาเนี่ยเพิ่งจะลงเนี่ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของเพลงเป็นที่มาของเพลงนี้ค่ะอ๋อส่งเพลงนี้กับแฟนรายการของเราผู้ชมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราได้เจ้าแม่ของก๊อปปี้โชว์มารายการเราทั้งทีอ่ะมันต้องมีโชว์ความสามารถกันนิดนึงได้ไหมพี่ได้ค่ะนิดนึงนะเอาแบบว่าคนที่ผมสนิทมากสุดก่อนใครคะคริสติน่าอาคิล่าไปกับไปด้วยกันนะไปคนเดียวเมียเสียงพี่ตินาเขาจะสะบัดใสเล็กแล้วก็สะบัดไปด้วยกันนะอันต้องมีมีเอาอะอะไรเงี้ยเขาจะสำเนียงฝรั่งไงอันนั้นคือสไตล์พี่ตินาใช่ไทยบ้างพี่ใหม่เจริญปุระเก่งมาจากไหนพี่ใหม่นี่คือเสียงก็จะใหญ่ใช่แล้วก็แหบก็กระพุ้งเราต้องโชว์กระพุ้งแก้มนิดนึงเก็บใจไว้อย่างเงี้ยใช่อะไรที่แบบว่าเสียงออกมาจากชนกระพุ้งแก้มแล้วก็ออกมาเสียงจะทำให้เสียงหนายุ้ยญาติเยอะอ๋อยุ้ยญาติเยอะ
ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮียพี่ยุ้ยเขาจะเป็นเวลาเต้นเขาจะต้องแบบผมสั้นเขาจะต้องอย่างนี้ค่ะวิธีเต้นเขาอะเราต้องเก็บในลักษณะเต้นเขาด้วยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮียล่ะคะก็ร้องกับพี่ทศพลหิมพานต์ช่วงนั้นดังๆเอาคนนี้มาดีกว่าที่ผมชอบมากปามี่ปามิจาดาดาดังจาดังจาดังจาดาจาดัง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 เสียงปามี่มันต้องก๊อปตรงไหนพี่ใช่จุดเด่นตรงไหนเสียงเขาอ่ะออกมาเหมือนจะบางและเบาแต่ปามี่เนี่ยเขาไม่ใช่คนเสียงเบานะคะคือเขาเป็นคนใช้เสียงใช้เทคนิคเสียงออกมาแล้วเสียงมันไม่ใช่บางมันมีความปล่อยออกมาไม่เต็มแต่เพราะถ้างั้นขอจบแบบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่นะพี่ยิ่งใหญ่เลยค่ะจินตลาพูดลาบจินตลาเฮ้ยจินตลาต้องเป็นผมบ๊อบไงวันนี้พี่ลืมเอาบ๊อบมาค่ะพี่ก็เลยเอาหน้าม้ามาได้พอใส่มาปั๊บโอ้ลิซ่าแบ็คพิงค์เลยอย่าแซวผมหน้าม้าผมขอจินตลาไม่ได้ขอลิซ่านี่ค่ะนี่ค่ะกลับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะมื้อนี้น้องจินมาเลยการนี้ก็ขอฝากให้ทุกท่านเมตตารักน้องจินเมตตาน้องจินอย่าลืมเจเน็ตเขียวนะคะพี่จริงเหรอพี่เขาบอกว่า30ปีก่อนเนี่ยคือถ้าเห็นไมเคิลตังที่ไหนต้องเห็นเจเน็ตเขียวที่นั่น2541พี่ไปอยู่วงพี่ตังนะคะ41ถึง42อยู่แค่ปีเดียวเองอ๋อเหรอพี่ตังก็แยกวงแล้วแล้วพี่ไปแยกวงเขาด้วยใช่ไหมหื้อพี่ไปแยกวงเข้ามา จริงๆอ่ะพี่ตังเขาบอกว่าไอ้เขียวอ่ะมันดังแล้วแยกวงแต่จริงๆไม่ใช่พี่ตังอ่ะดังก่อนหนูดังก่อนเขียวนะคะดังก่อนเพราะว่าพอไปออกรายการปั๊บทำฮอตด็อกทำฮอตด็อกไปเลยทิ้งวงเลยทิ้งเราก็เลยเป็นภาระของเราเวลาเราขึ้นเวทีเมื่อไหร่เราก็จะบอกว่าเจเน็ตเขียวและผัวทั้ง5ผัวทั้ง5ตลอดกลายเป็นมุกไปสมัยก่อนเนี้ยวันนึงวิ่งกี่งานเมื่อก่อนน่ะพี่วิ่ง4ที่ทุกวันใช่ค่ะไม่มีวันหยุดเลยใช่พี่แต่สมัยก่อนน่ะพี่วิ่งงานเยอะอย่างเงี้ยแสดงว่าพี่ก็เก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำตอนซื้อบ้านได้เลยมั้ยตอนที่วิ่งงานน่ะยังซื้อบ้านไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังไม่ได้เป็นเจเน็ตเขียวครับตอนที่มาเป็นเจเน็ตเขียวน่ะซื้อบ้านได้เลยเงินสดเลยใช่ค่ะเพราะว่าหลังจากที่วิ่งร้องเงินก็ยังไม่เยอะพอมาเล่นกับวงพี่ไมค์ก็ตังพอพี่ตังออกไปแล้วเราก็วิ่งร้องไปร้องพัทยาไปร้องอะไรงี้แล้วมีรางวัลด้วยค่าตัวไม่เท่าไหร่แต่รางวัลรางวัลนี่คือรางวัลวันละหมื่นวันเป็นหมื่นนะคะรางวัลคืออะไรพี่รางวัลคือติ๊บที่มาให้หน้าเวทีในเทคในผับเหรอพี่ให้พี่โชว์ดื่มปั๊บพี่ก็ได้แล้วโชว์ดื่มผมเคยไปดูผมจำได้กลับมาเมืองไทยใหม่ๆผมมีโอกาสได้ไปดูพี่ดื่มที่ผมถ้าจำไม่ผิดพี่ฮ่องกงมาให้พี่ต้องเอาปลาแบงค์ร้อยมาพันขวดได้ป่ะใช่นั่นแหละผมจำได้พอน้ำเปล่าเป็นแบงค์ร้อยพันขวดบางคนก็500น้ำ500แล้วก็กินตาลุกแล้ว ใช่ไหมคะที่บางคนก็จะมีเป็นแก้วเป็นวิสกี้กินไม่ได้กินไม่ได้แต่ก็พยายามกินแต่พยายามเลี่ยงเอาอะว่าแบบไม่เยอะถ้าเยอะๆเราก็ไม่กินครับพี่แล้วเพราะพี่เป็นคนกินเหล้าไม่ได้กินแล้วเสียงแหบอ๋อใช่เบียร์นี่ก็คิดว่าเป็นมีคนมาบอกว่าเบียร์คือหัวอาหารอะไรนะเป็นข้าวอะไรใช่ใช่ใช่แต่มันก็มีวิสกี้อยู่ดีมันก็มีเป็นความเมาอยู่แต่เป็นขวดเล็กเขาก็พันเงินมา2,000โอ้โหกินน้ำได้ร้อยเดียว500แต่เบียร์2,000แล้วกินไหมกินคืนนึงทิปเยอะสุดได้เท่าไหร่พี่รวมกันสองสามหมื่นนั่นคือทิปอย่างเล่นในทิปเล่นทุกวันคนก็มาให้ทุกวันคนมาจ้างเล่นทุกวันทั้งที่ร้องตรงนั้นแค่วันละ1ชั่วโมงเท่านั้นแล้วร้องสลับกับพี่ตังตอนนั้นเงินสะพัดมากพอออกจากวงพี่ตังแล้วมาเล่นเองไปอยู่พัทยายิ่งได้เยอะกว่านั้นเยอะเลยงั้นแสดงว่าพี่อยู่ในวงการนี้แจ้งเกิดในวงการนี้มาทั้งหมดกี่สิบปีแล้วพี่ถ้าเป็นร้องเพลงนี่30ปีแล้ว31ปีเนาะจนถึงทุกวันเนี่ยพี่คิดว่าอะไรในตัวพี่ทำให้ไม่เคยหายไปไหนจากวงการความขยันอะไรในตัวพี่พบพี่เป็นคนที่ใครให้อะไรพี่ก็ทำหมดใครให้อะไรแล้วก็เปิดรับอยู่ที่เราขยันไงเราก็รับหมดแต่พี่ขยันจริงๆขยันขยันและเก่งมากด้วยใครให้พี่ทำอะไรพี่ก็จะทำเพราะฉะนั้นเราถ้าเราไม่เลือกงานก็เข้าตลอดเหมือนกันสำหรับผู้หญิงที่มีงานเยอะอย่างพี่โควิดกระทบไหมโอ้ย100%สูงขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยเอาแบบงานโชว์นะงานโชว์กระทบไหมโอ้ยงานนะคะไม่เลื่อนเลิกเลยงานไม่มีเลื่อนค่ะเลิกไปเลย
ภาษาอีสานนี่มิสซิลีอะไรนะมิสซิลีมิสมิมิมึดเงียบเป็ดมิสซิลีมิสซิลีเงียบเป็ดเงียบสนิทนะคะเป็นความรู้ใหม่ของผมจริงพี่แต่อย่างน้อยก็ยังบอกนะครับว่าไม่ว่าจะหนักขนาดไหนเธอคนนี้ก็ยังยิ้มได้ยิ้มพี่นอกจากงานโชว์ที่มิสซิลีแล้วเนี่ยใช่ไหมข้อมูลที่ผมได้มาคือพี่ยังมีธุรกิจรีสอร์ทด้วยที่เคยหมดไปหลายสิบล้านโอ้ไปหมดแล้วค่ะรีสอร์ทที่ไปหมดแล้วอ้าวแล้วไร่โคราชน่ะไร่ที่โคราชไร่มียังอยู่ใช่ค่ะรีสอร์ทพี่ยกให้เพื่อนไปเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนที่ติดหนี้พี่ตอนนี้ยังให้เงินไม่ครบด้วย7ปีแล้วให้เงินยังไม่ครบยังเหลืออยู่2ล้านค่ะแต่พี่ได้ที่ที่โคราชมาก็โอเคนี่ก็พอแล้วก็รอเขารีสอร์ทไม่เวิร์คไร่โคราชตอนนี้มีอยู่ค่ายเพลงที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับโควิดค่ะกลับไปแล้วค่ะทุกคนกลับแยกย้ายกันไปอยู่ใครอยู่จังหวัดไรบ้านไหนไปอยู่กับบ้านลูกไปเรียนหนังสือเรียนได้ไปเรียนเลยแล้วจะมีอีกมั้ยหลังโควิดจะมีไหมหรือไม่เอาละดูหน้านะคะคงไม่มีแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะได้ข่าวว่ากำลังจะเปิดตอนช่วงที่รัฐบาลบอกให้ทุกคนกลับให้ทุกคนต้องซื้อกลับบ้านนี่แหละค่ะทุกอย่างมันซาหมดแล้วทุกอย่างมันไม่มีแล้วแล้วลอกใหม่มันก็ไม่มีแล้วลอกใหม่มันมาเมษาเนี่ยไปได้ร้านก๋วยเตี๋ยวมีนะโอ้โหไปเจอมีนะพอดีเลยพี่ไปตกลงกับเขาเรียบร้อยเมษาได้เปิดไหมไม่ได้เปิดเงียบก็คือเมษาพอได้ร้านปึ้งเราก็ทำเลยค่ะทำปั๊บโควิดเข้าเราก็รอดูสถานการณ์เราก็โพสต์เลย1พคเปิดใช่แล้วรัฐบาลก็ออกมาบอกว่า30รัฐบาลบอกว่าเริ่มวันที่1พคห้ามกินในร้านนี่คือที่มาของการที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่สุดท้ายเจ้าตัวเนี้ยธุรกิจอีกอันที่พี่ที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเวิร์คมากกับพี่ก็คือไร่อีเจ้ยถูกต้องค่ะมันคืออะไรพี่มันเป็นไร่พี่มันเป็นไร่พี่ที่พี่ชายเขาเอาไปปลูกอ้อยไว้ปลูกอ้อยไร่10กว่าไร่ใช่ไหมคะ10กว่าไร่แล้วเขาก็ปลูกอ้อยมาแล้วก็พอเสร็จจากตัดอ้อยเสร็จแล้วเราก็บอกเขาว่าเดี๋ยวหนูจะไปทำนะไปขุดบ่อไว้ก่อนเลยก่อนโควิดเข้าไปขุดบ่อไว้ก่อนคือเตรียมการว่าวันนึงข้างหน้าเราไม่มีงานในวงการเราก็จะไปดูแลแม่แล้วก็อีกอย่างนึงยึดเจตนารมณ์ของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยแล้วก็เลยไปขุดบ่อไว้ค่ะพอโควิดเข้ามาจบหมดเลยค่ะคือทุกอย่างบ่อที่ทำไว้ก็ให้รถแมคโครเข้ามาวันที่21มีนา21แล้วกลับบ้าน23มีนาเสร็จ10วันนะคะเขาขุด10วัน10วันเสร็จเลยรอบๆ2กับ200,000หรอใช่ลงทุนไปกับ 200,000 ตอนนี้ลงทุนทั้งหมดจากตอนนั้นถึงตอนนี้ 1.8 โอ้โหพอมีโซลาร์เซลล์มีขุดบ่อบาดาลโอ้โหพี่จริงจังมากอันนี้ใช่ค่ะที่ตอนนี้ถ้าพี่คิดได้พี่เอาเงิน 1.8 ไปซื้อที่จันทร์มีสวนผลไม้อยู่แต่ตอนนี้ไร่อีเจ้ยยังมีอยู่ตอนนี้ไม่ทันแล้วค่ะตอนนี้ยังมีอยู่มีผลไม้แล้วมีไร่อีเจ้ยมีอยู่ค่ะแต่ยังไม่มีผลไม้เพราะว่าเราลงมะพร้าวน้ำหอมไป57ต้นหมากเม่าไป20กว่าต้นทุเรียนไป9ต้นและมะลิลงไป50ต้นจ้ะเป็นผลไม้ที่กินได้แล้วก็รอบๆนี่ก็ลงกล้วยสลับไม้ป่ากล้วยสลับไม้ป่าสักทองพยุงครับต้นยางนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะกล้วยพยุงกล้วยยางนากล้วยสักทองรอบๆที่เพื่อให้เขาโตขึ้นแล้วก็ซับเวลาใครฉีดอะไรที่เป็นเคมีก็จะได้บังไม่ได้ให้เข้าไร่เราแสดงว่าตอนนี้ไร่อีเจอร์ใช่ไหมพี่ค่ะยังอยู่ดีกินดีอยู่ดีกินดีค่ะแต่ต้นผลไม้ยังไม่โตก็ยังเก็บเกี่ยวอะไรไม่ได้เลยรอค่ะใช่ค่ะต้องรอให้โตเพราะว่าเราลงตั้งแต่เล็กๆเราตั้งแต่เล็กๆเลยชีวิตชาวไร่สำหรับเจเน็ตเขียวมีความสุขที่สุดตรงไหนเนี่ยตรงที่ว่าได้ดูแลแม่ด้วยได้ดูแลแม่พี่กลับบ้านเนี่ยได้ดูแลแม่ได้เห็นถึงการไม่ใช่ตื่นตูมนะคะเขาเรียกว่าการกระตือรือร้นจากบุคคลรอบๆข้างไม่ว่าจะเป็นเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดหรือพวกเกษตรกรชาวเกษตรกรด้วยกันเนี่ยเขาจะมาชมไร่พี่เขาจะเข้ามาดูว่ามันสามารถที่จะปลูกต้นไม้ผลไม้ได้จริงๆเหรอมีการมาดูงานจากของเราแล้วมีการมาแชร์กันว่าของเขาปลูกข้าวได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งนะคะระดับประเทศก็มีเขาก็จะมาแนะแนวเราว่าตรงนี้มันปลูกดินของเราจะไม่เข้ากับตรงนั้นจะไม่เข้ากับตรงนี้เราก็ฟังถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะครับว่าพอถามถึงเรื่องไร่เจ้ยปั๊บเนี่ยตาของพี่สาวเราจะลุกวาวทันทีเลยแล้วผมว่านั่นแหละ
คือความสุขที่สุดเขาแล้วคือ1ทําไร่ของเขา2ได้อยู่ใกล้แม่ด้วยอยู่ตรงนั้นนะคะทั้งวันไม่เหนื่อยเลย มันมีอะไรที่จะต้องทํามันต้องรดน้ํามันต้องเอาอาหารให้ปลามันต้องไปขุดตรงนั้นไปขุดตรงนี้ต้องทำอย่างนั้นไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยมาสัมภาษณ์อยู่ผมเหนื่อยไหมเหนื่อยพี่สาวเราเหนื่อยครับพักกันสักครู่หรือพูดช่วงหน้ามาคุยถึงผลงานของพี่จันทร์เขียวกันต่อครับมันเป็นไปได้นี่สักวันหนึ่งดวงดาวของโชคชะตามันจะต้องมาโดนที่เรา10ใบ5ใบ10ใบ20ใบ30ใบขึ้นมา60ใบ70ใบจนถึง100ใบถูกไหมแล้วก็ไม่ถูกเลยเรื่องจริง Night Life เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุระทึกขวัญขึ้นที่สถานบริการน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีทำให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นต่างแตกตื่นตกใจวิบเดียวจริงๆอ่ะมันมาอย่างเร็วแล้วก็แรงทำไมกระโดดผมเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตทันทีเพราะรถมันแรงมากกลัวนะทำงานตรงนี้มันมีความเสี่ยงอยู่แล้วทุกวันก็น่ากลัวครับเพราะชนตูมรถมันยังขาอยู่พอขาอยู่บนตู้ใต้น้ำมันแล้วเครื่องมันยังติดอยู่ด้วยครับผมก็กลัวไฟจะลุกในช่วงเช้าของวันนั้นทุกอย่างเป็นไปอย่างปกติจนถึงเวลาประมาณ9โมงเช้าหลังจากที่รถตู้สีดำคันนี้ขับเข้ามารอเติมน้ำมันเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นหลายคนหนีตายอย่างไม่คิดชีวิตเพราะไม่มีใครรู้ว่ารถคันดังกล่าวสร้างความเสียหายได้มากแค่ไหนก็คือรถอ่ะเขาว่ารอคิวจะเติมน้ำมันแล้วพอดีเราเติมคันนี้เสร็จหน้าเก้าเนี่ยตู้ใจคนนี้แล้วรถเขาก็ออกมาแล้วคันนี้เขาก็เสียหลักไปชนกับรถคันที่มีคู่กรณีแล้วก็คือเหมือนก็เสียหลักปีนขึ้นไปบนแท่นนี้แล้วก็ถอยร่างลงมาพอถอยร่างลงมาปุ๊บก็แกคะเร่งบื้อไปนู่นเลยอ่ะหลายคนได้ตั้งข้อสงสัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปต่างๆนานาแต่ไม่มีใครรู้สาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ระทึกในครั้งนี้ว่าเกิดจากสาเหตุอันใดเพราะอะไรทำไมรถคันดังกล่าวจึงพยายามชนถึง2ครั้งคือวันที่เกิดเหตุนะครับคือผู้ก่อเหตุเนี่ยก็คือนำรถนะครับซึ่งเป็นรถของเพื่อนนะครับยืมมาแล้วมาใช้โดยปรากฏว่ารถคันนี้เป็นรถเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็เกิดจากความไม่ชำนาญของผู้ใช้รถที่มาเติมน้ำมันก็ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยขับไม่ตรงช่องนะครับก็เลยจะใส่เกียร์ถอยนะครับปรากฏว่าใส่เกียร์ถอยแล้วมือเนี่ยดึงไปที่เกียร์ตัวดีนะครับก็เลยตกใจนะครับจะเหยียบเบรกกลายเป็นเหยียบคันเร่งนะครับทำให้รถเนี่ยนะครับเร่งนะครับกระโดดไปนะครับไปชนปั๊มน้ำมันหัวจ่ายได้รับความเสียหายเหตุการณ์นี้มีรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายรวม3คันและตู้หัวจ่ายน้ำมันของสถานีบริการน้ำมันได้รับความเสียหายส่วนสาเหตุเกิดขึ้นเป็นเพราะความไม่เคยชินและความไม่ถนัดในการขับรถเกียร์ออโต้ของผู้ก่อเหตุจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นในครั้งนี้ในระบบปั๊มเนี่ยครับจะเป็นระบบเซฟตี้ซึ่งเป็นระบบซัมเมอร์นะครับเป็นระบบควบคุมมาตรฐานอยู่เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรปั๊บขึ้นมาเนี่ยระบบน้ำมันมันมีการรั่วหรืออะไรก็ตามเนี่ยระบบทุกอย่างจะตัดระบบออกทั้งหมดแล้วก็ได้ตามทางดับเพลิงมาเผื่อเป็นเหตุฉุกเฉินเตรียมรอไว้นะครับแล้วก็เตรียมเครื่องอุปกรณ์ฉุกเฉินที่เรามีไว้ทั้งหมดเนี่ยเป็นการเตรียมรองรับนะครับซึ่งเราจะต้องรักษาเรื่องของความปลอดภัยของสถานีเป็นหลักนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ชุมชนที่คนหลายคนได้เข้ามาใช้บริการเราได้การเขตไว้เรียบร้อยนะครับถือว่าโชคดีครับที่อุบัติเหตุในครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างไรก็ตามถ้าอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดมีประกายไฟเกิดขึ้นในบริเวณนั้นสถานการณ์นี้อาจจะลุกลามและเปลี่ยนเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ก็เป็นได้เรื่องจริง Night Lifeชอบทอดชอบแก
เห็นที่ออกทีวีเราข่าวเราสีน้องก็ไม่อ่อนซ้อนต้องถอนต้องถอนที่นอนฝันเอาด้วยช่วยด้วยเทวดาช่วยทีวัดนี้ขอจังจังอำนวยต้นไม้ใหญ่เอาแป้งทาด้วยผู้ทูสาทุกดูห่วยอาจารย์ได้ดังหลังไปรวยรวยขอเบอร์ขอห่วยโชคช่วยสักครั้งกับช่วงท้ายกับเพลงนี้นะครับเพลงคอหวยพี่ MV เนี้ยปล่อยไปแล้วกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างก็ดีประมาณนึงค่ะเพราะว่าก็แซวตัวเองมากกว่าขนาดโควิดมาอย่างนี้ยังเล่นหวยอยู่แต่จริงๆแล้วอยู่ไปก็ไม่ก็มันก็คืออย่าเล่นเยอะนะคะคือเล่นบ้างแต่ไม่ต้องถึงขนาดทุกคนต้องมีความหวังไงมันเป็นวันความหวังแห่งชาติของทุกคนไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่ถือหวยแต่เนี้ยพี่จะไม่เล่นหวยแต่เพลงพี่ทำออกมาเหมือนกับกึ่งเป็นลอตเตอรี่นั่นแหละค่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นลอตเตอรี่เพราะว่าชุดเชิดใน MV มันก็เป็นลอตเตอรี่หมดเลยครับค่ะหวยไม่เล่นหวยผิดกฎหมายหวยผิดกฎหมายค่ะเพราะพี่เคยถูกข้างเคียงรางวัลที่1 3ใบได้ 300,000 ค่ะจริงเหรอพี่เลยบอกเฮ้ยมันเป็นไปได้นี่สักวันนึงดวงดาวของโชคชะตามันจะต้องมาโดนที่เราพี่ก็เลยซื้อมาเรื่อยๆ10ใบ5ใบ10ใบ20ใบ30ใบขึ้นมา60ใบ70ใบจนถึง100ใบถูกมั้ยแล้วก็ไม่ถูกเลยแล้วพี่ก็เลยลดปึ้งไม่เล่นหวยใต้ดินก็ไม่เล่นแล้วก็ลอตเตอรี่ก็2ใบต่องวดนะต่องวดพอเล่น2ใบพอไม่เล่นนะคะมาไม่เล่นนานๆเป็นปีนะพอมาเล่นครั้งนึงถูกเลขท้ายรางวัลที่5ไอ้ถูกเลขรางวัลที่5ถูกเลขท้าย2ตัวแล้วถูกรางวัลที่5ด้วยเท่าไหร่2ใบได้ 50,000 54มาเล่นต่อเลยไหมก็เล่นต่อไปอีกแล้วก็เราก็เลยมีการคืนเงินให้รัฐบาลไปเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายเจ๊งสุดท้ายเจ๊งตลอดคืนเงินเขาหมดแล้วค่ะตอนนี้ซื้อมาเป็นปึกก็ตายเป็นปึกไม่ได้เฮกับเขาอยากบอกเบาๆว่าเจ็บเกินบรรยายฝากอะไรถึงคนเล่นหวยหน่อยสิโอ้เขาเล่นหวยเหรอคะเล่นได้ค่ะแต่ไม่ต้องเยอะเพราะว่ามันก็อย่าไปเชื่อความฝันเขียวเคยฝันเป็น10รอบฝันเห็นตรงๆเลย3เลขท้ายตรงๆเลย633ซื้อมา633มันออก725อะไรไม่รู้หมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องอะไรมากมายหรือเวลาไปทำบุญหรือเขย่าอะไรก็ตามฟังหูไว้หูค่ะเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งหรือซื้อบ้างแต่ไม่ต้องถึงขนาดทุ่มหมดตัวเอาแค่แบบนิดๆหน่อยๆมี100นึงซื้อ10บาท20บาท50บาทพอวางแผนให้กับตัวเองเพราะว่าเรายังต้องมีชีวิตอยู่เพื่อกินเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งเงินไว้กินก่อนแล้วก็ค่อยแบ่งซื้อนิดนึงเป็นห่วงนะทุกคนพี่วิกฤตที่เราผ่านมาในชีวิตเราอะมากบ้างน้อยบ้างเราผ่านมาได้ยังไงแนะนำคนทางบ้านหน่อยจริงๆแล้วคือชีวิตเราเนาะก็เราต้องคิดให้ตัวเองนะคะไม่ต้องเครียดเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ทุกอย่างเราต้องมีพลังบวกในตัวเองว่าเออจริงๆแล้วบางคนก็อาจจะคิดแบบเออกรรมเก่าบุญเก่าทำให้เราต้องมาเผชิญกับสิ่งไม่ดีเผชิญกับคนไม่ดีหรือโดนหลอกโดนโกงโดนอะไรที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาปล่อยให้มันผ่านไปแล้วก็เออเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปอย่าไปเครียดเพราะถ้าเครียดเราก็แก่นะผมงอกด้วยเนี่ยที่ผมงอกนี่พี่งอกจากอายุนะไม่ได้งอกจากอ๋อเหรอไม่งอกจากเครียดอายุเยอะค่ะอายุถ้าอย่างงี้สุดท้ายนี่พี่ไปวางส่งกำลังใจให้กับคนสู้ชีวิตคนดูรายการของทุกคนหน่อยครับก็ขอให้ทุกคนนะคะเขียวจะเป็นส่วนหนึ่งของพลังที่ต่อสู้ไปด้วยกันกับทุกคนเพื่อให้ทุกคนได้ยืนหยัดแล้วสิ่งนึงที่เราจะทำได้ก็คือการสวดมนต์หรือนึกถึงบรรพบุรุษของเราเองก็คือต้นตระกูลเราอะค่ะขอให้เขาปกปักรักษาแล้วก็มาช่วยเราสิ่งที่เราจะทำบุญได้แล้วให้บรรพบุรุษเราสิ่งที่ท่านจะให้เราคืนมาได้คือสิ่งที่ดีในตัวเราในครอบครัวเราที่เราจะเจอคนดีเราจะเจองานที่ดีเราจะเจอสิ่งที่เราทำแล้วมันเกิดอะไรที่ดีๆตามมาเพราะฉะนั้นทำอย่างนี้ดีกว่าทำได้เลยจากความคิดของเราเองเพราะเราคิดถึงบรรพบุรุษถึงต้นตระกูลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เสียไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหรือเราแบ่งบุญหรือทำบุญแล้วส่งให้ท่านค
าพเจ้านึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บอกชื่อแล้วก็ขอมอบบุญที่ลูกทำมาให้กับปู่ย่าตายายอย่างนี้ค่ะสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะได้เจอคนดีมันดีจริงๆมัน คิดดีตรงนี้แล้วส่งบุญให้ครอบครัวเราแล้วเราจะได้สิ่งดีๆตามมาแน่นอนครับ 100% พี่เหี่ยวในค่ำคืนนี้นะครับรายการพิจิตรนั้นต้องขอบคุณมากเลยนะไม่น่าใช่ว่าผู้หญิงคนที่ผมเห็นอยู่กลางเวทีกำลังยกขวดดื่มสายมูสายมูใช่สายมูแล้ววันนี้จะมีโอกาสได้มาสัมภาษณ์แบบใกล้ชิดขนาดนี้ขอบคุณแฟนของรายการด้วยนะครับคืนนี้หวังว่าทุกคนจะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์และนี่คือเรื่องจริง Night Life เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ See you again